ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองเห็นบอกว่าเสาคอนกรีตอาคารเรียนมันร้าวคุณจอยมันร้าวจนเห็นเหล็กเส้นข้างในเสาอ่ะเห็นแล้วก็หวาดเสียวกลัวมันจะซุดตัวลงมาแล้วมันจะเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนเนี่ยนะครับนี่ๆๆลักษณะมันเป็นแบบนี้เลยนี่เสามันร้าวแบบเนี้ยมันจะซุดลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันคือคานรับน้ำหนักของตัวอาคารทั้งหมดนะคะคราวนี้ไปถามทางโรงเรียนผอ.แจงแบบนี้ครับว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นอาคารเก่าเดี๋ยวจะซ่อมแซมและรองบประมาณอยู่โอ้แต่มันก็หวาดเสียวนะอยากให้ซ่อมไวๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นสภาพของเสาคอนกรีตของโรงเรียนวัดมะนาวหวานนะครับในตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนให้เข้าไปตรวจสอบหน่อยนะครับเพราะชาวบ้านเขาเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนที่อยู่ในอาคารเนื่องจากว่าเสาเป็น10ต้นเนี่ยมันร้าวหมดแล้วนะครับบางต้นชาวบ้านเขาบอกว่าเศษคอนกรีตมันหลุดออกไปจนเห็นเหล็กเส้นข้างในที่เหล็กเส้นข้างในก็ขึ้นสนิมอีกคุณจอย ก็เลยมีความเสี่ยงว่าไม่รู้อาคารมันจะทรุดตัวถล่มลงมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเสาคอนกรีตเหล่านี้เป็นจุดรับน้ำหนักตัวอาคารไม้ทั้งหมดไปสอบถามคุณครูท่านหนึ่งคุณครูบอกว่าไม่รู้นะว่าเสาชำรุดตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พอเห็นอีกทีนึงก็เห็นว่ามันแตกชำรุดเยอะมากนะครับซึ่งก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายโดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนส่วนทางด้านของผอ.โรงเรียนมะนาวหวานนะครับคุณโสภิตาขลังธรรมเนียมเนี่ยก็บอกว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด124คนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6สำหรับอาคารหลังนี้นะครับเป็นอาคารหลังแรกสร้างมากว่า30ปีแล้วมีการซ่อมแซมไปแล้ว3ครั้งนะครับหลังจากทราบเรื่องท่านผอ.ก็บอกว่าได้ประสานของงบประมาณในการซ่อมแซมกับทางต้นสังกัดตอนนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอยู่นะครับในส่วนของความแข็งแรงก็คงต้องให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาตรวจสอบซึ่งก็อยากให้มีการซ่อมแซมโดยเร็วลองฟังเสียงท่านหน่อยครับก็ของงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมไปยังเขตนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาอยู่ค่ะแล้วเราจะทำได้หรือแก้ไขได้ประมาณเมื่อไหร่อะคะผอ.ก็ต้องรอพิจารณางบผ่านก่อนนะคะและโอกาสที่จะทรุดมีไหมคะผอ.อันนี้ก็ต้องถามเป็นจากวิศวกรอีกทีนึงค่ะเพราะว่าเราเองแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างค่ะท่านผอ.ก็ไม่นิ่งนอนใจนะก็รู้ว่ามันชำรุดเสียหายพยายามของงบมาซ่อมแซมแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่เอ๊ะโหมันหวาดเสียวคุณจอยเพราะว่าเท่าที่ดูมันไม่ใช่แค่เสาเดียวพี่ยามคือทุกเสาเลยครับแล้วไม่ได้ร้าวเส้นเดียวเนี่ยด้วยอ่ะต้องทำยังไงอ่ะคุณดีแบกรับน้ำหนักไม่ไหวทำยังไงอ่ะเนี่ยต้องเร่งซ่อมก่อนไหมหนึ่งหรือต้องรองบประมาณแต่ถ้ามันเร่งซ่อมไม่ได้คุณจะต้องงดใช้อาคารไปก่อนไหมเพื่อความปลอดภัยไม่รู้จะมีอาคารอื่นทดแทนไปก่อนไหมนะคะครับไปดูข้อมูลกันหน่อยท่านผู้ชมครับอาคารโรงเรียนวัดมะนาวหวานหลังนี้นะครับสร้างตั้งแต่เมื่อปี2510หลังได้รับงบประมาณ 100,000 บาทสร้างอาคารเรียนขึ้นมาเนี่ยนะครับจำนวน3ห้องเรียนรวมเงินบริจาคของประชาชนอีก 25,000 บาทต่อมามีการขยายห้องเรียนแล้วก็ซ่อมแซมไปตามสภาพนะครับจนกระทั่งล่าสุดเกิดการชำรุดชาวบ้านก็กลัวว่ามันจะทรุดตัวลงมาซ้ำรอยกับเหตุการณ์อาคารเรียนทรุดที่ชลบุรีจนมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาตรวจสอบซ่อมแซมโดยด่วนนะครับ